ไม่ต้องเรียนอันนี้รู้เรื่องกันกงยายจ๋าสวัสดีค่ะทุกคนฮินค่ะจากช่องอินสตอรี่ค่ะนี่ก็เด็กๆวาซาบิกับโซบะนะคะทุกคนวันนี้คือจะทำคลิปเกี่ยวกับ VS นะคะวาซาบิ VS โซบะแฮมเตอร์2พี่น้องนี้มีความแตกต่างกันยังไงวาซาบิกับโซบะเป็นพี่น้องกันนะคะเขาแตกต่างกันยังไงทั้งความซนความดื้อแล้วก็การกินนะคะแล้วก็ความสะอาดภายในกรงนะใครสกมกสุดใครสะอาดสุดมาดูกันนะคะตอนนี้เด็กๆหลับอยู่ไปค่ะไปดูกันจอโมยวายนะทุกคนคนไหนจอโมยวายที่สุดนะนี่คือวาซาบินะคะตอนที่เรียกให้มิมินเนี่ยพาออกมาวิ่งข้างนอกนะดูความกัดกุงเรียกนะทุกคนมิเปิดกงเดี๋ยวนี้มันถึงเวลาที่หนูต้องเอาไปเชิดชายแล้วเปิดกงเดี๋ยวนี้เลยนะเปิดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวไปดูน้องโซบะความเงียบนะคะทุกคนน้องใช้ความชะเง้อเรานะคะชะเง้อเรียกแบบว่าอื้อมีเปิดกล้องหน่อยพาหนูไปวิ่งหน่อยนะคะทุกคนจ้าเอ๋มีบะอยู่นี่นะโซบะจะออกไปวิ่งข้างนอกแล้วนะคะทุกคนเปิดกล้องจอมหนีเที่ยวทีนี้นะคะเด็กๆบ้านมินเนี่ยเป็นเด็กๆจอมหนีเที่ยวนะดูอย่างน้องโซบะนะคะโซบะเขาจะรู้ว่าตรงไหนปีนออกได้ตรงไหนปีนได้นะคะเขาจะปีนอยู่ตรงนั้นแหละไหนจะไปไหนจะหนีมีเที่ยวแล้วปีนขึ้นเลยอึ๊บไม่มีใครเห็นหรอกมีนั่นแหละเห็นโซบะจะหนีเที่ยวหรอไปเลยลงไปวิ่งเลยมีจำได้แต่ไปดูวาซาบิกันนะคะทุกคนว่ายังเป็นจอมหนีเที่ยวเหมือนโซบะไหมนี่วาซาบิมาแล้วฮิอะไรนะอะไรนะเอ๊อะไรนะปั่นจากโชมีไปเลยทำให้มีตายใจก่อนนะทุกคนมีจะได้รู้ว่าบะไม่ได้หนีเที่ยวรอให้มีตายใจมียังแอบมองอยู่หันจากโชว์ต่อไปนี่เน่เอ้ามีเอ้ามีเห็นนี่แล้วหันจากโชว์ทำเหมือนว่าเมื่อกี้มีอะไรเกิดขึ้นเด็กๆบ้านนี้แซวทุกตัวเลยนี่นะคะอาหารการกินความจุของแฮมแต่ละตัวนะวาซาบิกับโซบะเป็นพี่น้องกันนะอันนี้คือถ้วยของวาซาบินะคะทุกคนหมดจ้าไม่เหลืออะไรเลยนะคะเหลือแต่เศษอาหารนะคะนี่พี่มินเพิ่งจะเติมถ้วยอาหารใหม่ให้เด็กๆเข้าไปนะคะวาซาบิก็กินอย่างเดียวจ้าเดี๋ยวต่อไปนะเราจะไปเติมอาหารให้โซบะกันเดี๋ยวดูวาซาบิก่อนอร่อยไหมอร่อยชิมิดูหน้าบีชิแทบไม่เงยหน้าเลยอันนี้เป็นถ้วยอาหารของโซบะจ้าถ้วยอาหารโซบะเนี่ยโซบะเขาจะกินอาหารภายในถ้วยนะคะคือจะไม่ได้ข้าวแล้วไปทิ้งไว้นอกกรงเนาะนี่อาหารก็จะอยู่แบบนี้นะคะเหมือนโซบะกินอาหารน้อยทุกคนแต่เขาก็กินหมดนะในถ้วยก็จะเป็นพวกเศษอาหารนะคะเดี๋ยวเติมอาหารให้โซบะกันหากเปลี่ยนอาหารนะคะเราจะมาดูกันว่า1วันหลังจากเปลี่ยนอาหารแล้วอันนี้เรามาดูก่อนเรามาดูวาซาบิดูถ้วยอาหารนะคะก็คือลดลงไปนะแล้ววาซาบิเนี่ยปั่นจากโชจ้าน้องเขาจะอาหารไปคลายที่มุมกรงนะคะซึ่งเป็นเรื่องปกติสำหรับแฮมสเตอร์นะคะทั่วไปนะที่อมแล้วก็เอาไปคลายนะคะตามมุมกรงเนาะจะไปไหนเข้าไปก่อนเราไปดูโซบะกันนี่คือถ้วยอาหารของน้องโซบะค่ะโซบะอาหารก็ลดไปพอสมควรนิดนึงนะคะแล้วสังเกตง่ายๆคือโซบะเนี่ยเขากินอาหารนะเขาจะไม่อมแล้วเอาไปคายไว้ที่มุมกรงมุมอื่นนะเขาจะกินภายในถ้วยนะคะทุกคนแปลกมากอ
เรามาดูความแตกต่างความสะอาดของแฮมสเตอร์สองพี่น้องคู่นี้นะคะนี่เป็นกรงของน้องโซบะค่ะความสะอาดเต็ม10แบบที่มินว่าประมาณ7นะคะด้วยความที่ว่าอาจจะมีการแบบว่าอึนะคะเลียร่านิดนึงเนาะอันนี้เปลี่ยนกรงเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าพอโซบะหลังเปลี่ยนกรงเนี่ยโซบะทำอะไรเป็นสิ่งแรกคะจ้ะสิ่งแรกที่เรียกว่าพี่มินทำนะตอนเข้ากรงก็คือกินอาหารที่เปลี่ยนใหม่จ้าเพราะพี่มินจะให้ขนมด้วยนะคะนี่กินไม่เงยหน้าเลยนะทุกคนอ่ะอีมีคนแอบดูกินก่อนนะคะเพิ่มพลังก่อนเดี๋ยวออกไปวิ่งข้างนอกนะและสิ่งที่สองที่ทำก็คืออาบทรายค่ะมีคนแอบดูโซบะแอบทรายนี่นะคะเด็กๆบ้านพี่มินก็ประมาณนี้นะคะเราไปดูน้องวาซาบิกันต่อนะไปดูน้องวาซาบิกันค่ะนี่คือสภาพกรงของวาซาบิเต็ม10พี่มินให้ประมาณ8นะคะ8 9เลยนะทุกคนเพราะว่ากรงสกปรกมากเปลี่ยนกรงกันเปลี่ยนกรงเสร็จแล้วสิ่งแรกที่วาซาบิทำคือเข้าไปในอ่างทรายนะคะเข้าไปชะเง้อนิดหน่อยแล้วก็เลือกที่จะกินอาหารก่อนนะจ๊ะเหมือนกันเลยจ้าเลือกกินก่อนนั่งตัวกลมเลยนี่นะคะเป็นความแตกต่างระหว่างวาซาบิและโซบะแฮมเตอร์2พี่น้องนะคะ4สิ่งความแตกต่างชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Channel Min Story ด้วยนะอยากให้ทำคลิปอะไรหรืออยากรู้เรื่องอะไรนะคะพี่มินจะมาคอมเมนต์ให้แล้วก็คอมเมนต์กันด้วยแล้วจะมาตอบให้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายบ่าไปไหน